เดี๋ยวเราจะไปต่อที่จังหวัดชลบุรีกันนะครับคุณผู้ชมที่นั่นตอนนี้บรรยากาศไม่รู้ว่าเพราะว่านี่ก็ผ่านมาจาก 8:30 นตอนนี้ 8:52 นแล้วนะครับ20นาทีแล้วนะไม่รู้ว่าได้มีการจับเบอร์กันไปบ้างหรือยังนะครับไปกับพูดคุยนะครับกับผู้สื่อข่าวของเรานะครับก็เตรียมที่จะรายงานนะครับอีกสักครู่นึงนะครับอย่างที่บอกไปชลบุรีเนี่ยนะบ้านใหญ่ปะทะกับบ้านใหม่นะครับแล้วมีบ้านอื่นด้วยป่ะไม่รู้นะนั่นน่ะสิบ้านเล็กบ้านน้อยแทรกเข้ามาได้ไหมนะฮะเดี๋ยวพูดคุยเดี๋ยวไปดูรายงานบรรยากาศสดนะครับกับคุณสนันทาบำรุงสวนครับเชิญครับตอนนี้บรรยากาศในพื้นที่จังหวัดชลบุรีค่อนข้างที่จะคึกคักเป็นอย่างมากนะคะหลังจากที่ผ่านพ้นเวลา 8:30 นาทีมาแล้วค่ะปรากฏว่าเขตเลือกตั้งที่1นะคะผู้ว่าที่ผู้สมัครส.ส.นั้นไม่สามารถที่จะตกลงกันได้เพื่อที่จะให้ได้หมายเลขนะคะจึงจําเป็นต้องมีการจับสลากและณเวลานี้ที่คุณผู้ชมเห็นบนเวทีนะคะเป็นลําดับของเขตเลือกตั้งที่2นะคะที่จะขึ้นมาจับสลากนะคะเพื่อที่จะเป็นการจัดลําดับนะคะที่จะเป็นก่อนหลังในส่วนของการได้มาซึ่งเบอร์นะคะส่วนก่อนหน้านี้ค่ะเขตเลือกตั้งที่1นะคะมีผู้สมัครนะคะทั้งหมด9คนก่อนที่จะดำเนินการเรื่องของเอกสารปรากฏนะคะว่าในส่วนของหมายเลขนะคะที่จับไปก่อนหน้านี้ค่ะก็ได้เบอร์ไปเป็นที่เรียบร้อยนะคะเข้าสู่ในส่วนของเบอร์ที่1นะคะได้แก่คุณภูวนาถการสกุลนะคะส่วนหมายเลข2นะคะได้แก่คุณชาภาอัศวะวาทินส่วนหมายเลข3ได้แก่คุณสรุตวัฒนะสมบูรณ์หมายเลข4ได้แก่นายวรถนะคะสิริรักส่วนหมายเลข5ได้แก่นางสาวณภัสนันอินทะคุณวงนะคะหมายเลข6ได้แก่นายสรัญชาศรีชนวัฒนาหมายเลข7นะคะได้แก่นายภูสิทธิ์กลิ่นวิชิตหมายเลข8ได้แก่นางสาวสุภิพันธ์หอมหวนหมายเลข9นางสาวทันรวีศรีกวินรุ่งเรืองค่ะและตอนนี้นะคะก็เป็นลำดับในส่วนของเขตเลือกตั้งที่2นะคะที่กำลังจับสลากอยู่ค่ะซึ่งในส่วนของว่าที่ผู้สมัครแต่ละพักแต่ละเขตนะคะหลังจากที่ได้หมายเลขแล้วก็จะไปชูนโยบายแก่ประชาชนอย่างเต็มที่ค่ะชลบุรีนั้นมีผู้สมัครนะคะที่ได้รับการเลือกตั้งครั้งนี้ทั้งหมด 1,239,60 คนในจำนวนนี้คุณผู้ชมคะมีจำนวนผู้ที่เป็น New Voter นะคะถึง 88,86 คนด้วยกันค่ะส่วนลำดับหมายเลขอย่างเป็นทางการอีกครั้งหนึ่งนะคะเดี๋ยวเราจะรายงานกลับไปให้คุณผู้ชมได้ทราบกันอีกครั้งหนึ่งค่ะเป็นล้านคนขอบคุณครับคุณสนันทาบำรุงสวนครับรายงานมาจากที่ชลบุรีนะครับ